อนนี้ครับเราอยู่ที่บ้านพักคนชราไฮเทคซึ่งเราจะรู้ยังไงว่าถ้าคนชราเนี่ยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเช็คยังไงครับมาดูกันนี่ก็คือเครื่องเช็คนะฮะเห็นไหมครับว่าเขานอนกันอยู่เนี่ยอันนี้คือตื่นแล้วนะฮะเครื่องนี้จะดียังไงครับนี่มีการเต้นของหัวใจการเต้นของปอดนะครับถ้ามีการเต้นผิดปกติเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนเข้าไปในห้องนะครับคนดูแลก็จะเข้าไปหาทันนะครับลองคิดดูครับถ้าไม่มีเครื่องแบบนี้นะฮะถ้าหัวใจเขาหยุดเต้นหรือการหายใจผิดปกติเนี่ยไม่มีใครเตือนเราต้องเข้าไปในห้องเพื่อไปเช็คชั่วโมงละครั้งชั่วโมงละครั้งไม่ไหวแต่ถ้าดูแบบนี้จะรู้ทันทีว่าเขาป่วยหรือเขาไม่สบายยังไงและไม่พอครับการที่หลับลึกอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าไปปลุกด้วยครับแต่ถ้าเขายังตื่นอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็รู้จังหวะที่จะชวนเขาไปห้องน้ำได้ทันและนี่ครับการที่ไม่นอนอยู่ในห้องเนี่ยเราสามารถเช็คต่อได้ครับว่าการที่ไม่อยู่ในห้องนั่นหมายถึงในตอนกลางคืนไม่ค่อยได้หลับแสดงว่ากลางวันเพิ่มกิจกรรมให้เขาจะได้หลับกลางคืนได้เยอะเราสามารถรู้ถึงกิจกรรมการนอนหลับได้ดีการพัฒนาการนอนหลับก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านพักคนชราอายุยืนครับอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยและอันนี้ครับนี่คือรายชื่อของคนนะครับอันนี้ก็ระบบสก๊อปคืออยู่เนี่ยเขากินข้าว 100% นะในมื้อเช้ากินน้ำ 150cc นะแล้วก็สามารถเขียนได้เลยที่ผ่านมาเขียนลงในกระดาษนะครับมีกลางวันนะฮะกิน 85% กินน้ำ 200% แล้วก็มีการกินยากินหรือไม่แล้วก็มาดูเช็คถึงจำนวนการปัสสาวะวันนี้2ครั้งมีการถ่าย3ครั้งวันนี้ไม่ถ่ายเลยนะอะไรเงี้ยมันจะมีการเช็คนี่ไม่ถ่ายมา3วันแล้วนะข้อมูลนี้ถ้าเราเก็บไว้นะก็จะมีข้อมูลที่ดีที่ว่าการที่จะต้องไปแจ้งให้คนอื่นหรือข้อมูลเป็นข้อมูลก็จะรู้ว่านายกอคนนี้เขามีนิสัยยังไงเขากินเยอะกินน้อยยังไงเราจะแก้ไขเขาทำยังไงมีการเขียนมีการอธิบายอย่างเงี้ยจะประหยัดคนประหยัดเวลาได้ถ้าไม่ใช้ระบบนี้นะฮะจะใช้คนเยอะมากๆนี่คือเครื่องวัดฉี่นะครับก็คือแปะไว้ที่หน้าท้องก็จะเช็คกระเพาะปัสสาวะว่าปวดฉี่หรือไม่ปวดฉี่สำหรับคนที่มีกระเพาะปัสสาวะที่แข็งก็ยืดหยุ่นไม่ดียืดหยุ่นไม่ดีแต่ก็สามารถเช็คได้ว่าเขาอยากจะไปห้องน้ำแล้วหรือไม่ตัวนี้ก็คือเครื่องต่อกับลายซึ่งเอามาไม่ได้ติดที่หูแต่ติดที่ตรงนี้เสียงมันจะต่อที่กระดูกแล้วเวลาอยากพูดก็พูดมันจะเป็นหลายกลุ่มคุยกันแล้วพอเราต้องการพูดก็กดออกมามันก็จะเป็นการคุยกันระหว่างกลุ่มเพราะที่เนี่ยมันตึกมันไกลก็จะคุยกันได้โดยการสื่อสารกันโดยไม่ต้องถือมือถือถ้าถือมือถือปุ๊บมันจะต้องมายกต้องมาจับแต่นี่ก็คือคุยกันเองคือไม่ต้องใส่หูฟังธรรมดาแล้วอ่ะมันจะเป็นเครื่องที่ใช้กับสปอร์ตก็คือเล่นกีฬาก็เอาไอเดียนี้มาใช้กับงานของเขาเป็นไอเดียใหม่ครับเราจะมารู้เรื่องการใช้เครื่องต่างๆซึ่งเครื่องพวกนี้วิธีการใช้ยังไงติดตามในรายการให้ได้นะครับชื่อรายการดูให้รู้รู้ให้ลึกทุกวันที่เวลา 17:30 นเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เตียงเนี่ยนะแล้วก็ไม่พอมีการพูดอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าสำหรับคนที่หกล้มปุ๊บจะมีเครื่องเตือนทันทีแล้วก็จะมีเครื่องอัดวิดีโอด้วยแต่ธรรมดาแล้วจะไม่มีการอัดวิดีโอเพราะเดี๋ยวเขาโป้นะฮะก็ล้มหรือตื่นหรืออะไรก็แล้วมันจะมีเครื่องเซ็นเซอร์เช็คเลยนะครับวิธีการใช้มูฟคนให้ลุกขึ้นยังไงนะซึ่งถ้ามีความไฮเทคแบบนี้เราจะรู้ทันสำหรับคนที่ล้มปุ๊บก็จะมีเซ็นเซอร์มาเตือนก็จะเชิญให้คนเนี่ยดูแลคนชราได้ทันครับถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลที่ดีแต่ถ้าไม่มีระบบแบบนี้นะก็จะต่างกันระบบแบบนี้มันช่วยชีวิตคนได้อย่างมากเลยนะช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนได้ดีมากๆเลยคิดดูว่านะครับถ้าหรูอย่างเดียวสวยอย่างเดียวมันก็แค่หรูกับสวยแต่ว่าเครื่องนี้สามารถเช็คได้ว่าคนในกลางคืนเนี่ยหายใจด้วยหรือเปล่าในตอนคืนหลับเยอะหลับน้อยเราจะทำไงให้เขาหลับเยอะจะได้มีคุณภาพในการนอนที่ดีก็จะมีอายุยืนครับก็โดยการดูเครื่องมอนิเตอร์เนี่ยแหละเช็คว่าเขานอนเยอะนอนน้อยช่วงนี้หลับลึกหลับน้อยจะมีสีออกมาอีกครับว่าถ้าเป็นสีฟ้าคนนี้คือหลับดีมีการเฉลี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เกิดอะไรขึ้นกินเยอะกินน้อยกินยาหรือเปล่าก็สามารถเช็คได้ต่อและดูเรื่องการปัสสาวะดูเรื่องการอุจจาระได้อีกก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีก็ทำให้อายุยืนแล้วก็แข็งแรงได้นานครับจะดีขนาดไหนครับถ้าใช้กับประเทศไทยแล้วเป็นแบบนี้ได้นะแล้วก็ระบบเนี้ยบอกว่าราคาถูกปรากฏว่าที่นี่ครับมีพนักงานไม่เยอะพนักงานไม่เยอะแต่ละคนจะมีรายได้ที่ดีนะครับมีเงินเดือนที่ดีครับเพราะใช้ระบบนี้แทนคนปัจจุบันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นคนชราเพิ่มขึ้นคนทำงานน้อยคนที่มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องแคร์กิฟเวอร์เนี่ยน้อยลงดูแลไม่ทันต้องทำงานหนักแต่ว่าถ้ามีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกแบบนี้ก็จะมากกว่าคนก็คือไม่ต้องมาตะเวนดูชั่วโมงละครั้งชั่วโมงละครั้งถึงแม้ตะเวนดูในจังหวะที่ไม่ได้ตะเวนดูหัวใจเต้นแรงชีพจรเต้นแรงก็ไม่สามารถเช็คได้ไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้ามีเครื่องแบบนี้สามารถเช็คแล้วรู้ได้เลยจะเจ๋งขนาดไหนครับ